ผู้ชมคะเหรียญมี2ด้านเสมอนะคะในวิกฤตยังมีโอกาสค่ะอย่างเรื่องของโควิด-19 เองนะคะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบนี้สิ่งที่คนไทยได้เรียนรู้ก็คือเรื่องสุขอนามัยเรารู้จักลุกขึ้นมาตื่นรู้ในการป้องกันในการเฝ้าระวังนะคะและอีกนัยยะหนึ่งค่ะมันก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยรักกันแค่ไหนเราร่วมฝ่าฟันเผชิญสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะมีหลายหน่วยงานที่ลุกขึ้นมาในการสู้ภัยโควิด-19 ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำหน้ากากอนามัยทำอุปกรณ์ป้องกันต่างๆช่วยเหลือกันในการฝ่าฟันนะคะวันนี้รายการ The People Show ของเราอบอุ่นค่ะได้ต้อนรับแขกรับเชิญหลายๆท่านผู้มีจิตอาสามาร่วมกันสู้ภัยโควิด-19 นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้รับเกียรติจากโครงการพม.อาสาร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19 ด้วยเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันว่ารายละเอียดกิจกรรมเป็นอย่างไรค่ะและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณอนุกูลปีดแก้วนะครับพร้อมกับทางด้านของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.คุณอัชราโพนิ่มแดงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับอยู่ข้างๆผมนี่เองนะฮะยังสาวยังสวยแต่ในบทเขียนว่าเป็นคุณยายนะฮะคุณยายพิชยาจริยานุวัฒน์เป็นผู้สูงอายุจากบ้านบางแคต้อนรับทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสาวยังสวยเขาบอกคุณยายซะงั้นนะต้องบอกว่าคนเขียนสคริปต์ซะหน่อยใช่ไหมคะเล่าถึงที่มาที่ไปกันก่อนวันนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องของพม.อาสาร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19 นะคะต้องขออนุญาตท่านรองปลัดเป็นคนเล่าแล้วกันที่มาที่ไปของโครงการเป็นยังไงคะครับก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านจุติไกรฤกษ์เห็นว่าสถานการณ์ขนาดนี้เป็นสถานการณ์ที่จะถึงขั้นวิกฤตของประเทศชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นการร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งกระทรวงพม.เองก็มีเครือข่ายทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสภาเด็กเยาวชนแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องดูแลแม้ตั้งแต่เด็กนะครับสตรีและครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นการที่จะเราร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ครับคุณตาคุณยายแล้วก็สภาเด็กมาร่วมกันกับเครือข่ายในการทำหน้ากากเพื่อที่จะช่วยกันแบ่งปันนะครับความวิกฤตสถานการณ์ขณะนี้ก็จะทำให้การทำงานในเรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยทำให้ได้ร่วมกันนะครับในส่วนของแนวทางของกระทรวงก็คือเรามีหน่วยงานอยู่ในทั่วประเทศเนี่ย400กว่าหน่วย400กว่าแห่งนะครับก็จะร่วมกับเครือข่ายนะครับก็มีสภาเด็กและอาสาสมัครอพม.เนี่ยนะครับจะร่วมกันก็จะทำกันในรูปของ One Home ซึ่งมีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับเป็นหลักในการที่จะทำเพื่อที่จะกระจายไปให้กับเครือข่ายในกลุ่มต่างๆที่กลับเรียนเมื่อกี้ในการที่จะป้องกันตัวเองก่อนเป็นลักษณะของหน้ากากผ้านะครับซึ่งเป้าหมายในการทำก็อยู่ที่ประมาณวันละ 20,000 ชิ้นวันละ 20,000 ชิ้นครับขณะนี้ทั่วประเทศครับขณะนี้ผลิตไปแล้วก็130,000ชิ้นนะครับซึ่งในส่วนกลางเองเราก็เปิดพื้นที่กระทรวงทั้งกระทรวงเลยนะครับที่สะพานขาวเนี่ยเพื่อให้ทุกกลมในสังกัดกระทรวงที่ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาร่วมกันคุณยายสภาเด็กนะครับเด็กในการดูแลของสถานรองรับอาสาสมัครอพม.นะครับเครือข่ายสตรีครอบครัวคนพิการครับก็มาร่วมกันซึ่งทำช่วงวันที่11ถึงวันที่15วันนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมกันกับในกิจกรรมของการป้องกันโรคระบาดนี้ครับดูเหมือนว่าจุดแข็งของทางกระทรวงก็คือการมีคนอยู่ในมือมีเครือข่ายครับอย่างน้อยๆเรามีแรงมีคนที่มาช่วยผลิตของเรานะฮะในรูปแบบที่เรียกว่าวันโฮมในแต่ละจังหวัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศครับและมีการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตยังไงฮะครับในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นเนื่องจากว่าเราทำงานโดยภาพของกระทรวงพม.นี่ทำร่วมกับภาคีเครือข่ายอยู่แล้วเพราะว่าก็จะมีทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุนเช่นบริจาคผ้าครับนะครับหรือในระดับพื้นที่ก็มีทีมวันโฮมที่มีท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหลักเนี่ยก็จะระดมสรรพกำลังในพื้นที่นะครับมาช่วยกันครับตอนนี้มีคนและมีของและแล้วกระจายเราพอเราผลิตขึ้นมาแล้วจะสามารถกระจายให้ทั่วถึงอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้ไงครับต้องกราบเรียนว่าในการกระจายเนี่ยก็คือเราเริ่มที่เครือข่ายก่อนเราคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยดูแลกลุ่มเป้าหมายที่โดยหลักก็จะเปราะบางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายเหล่านี้ควรก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่ควรจะได้รับการดูแลตัวเองก่อนที่จะไปมีจิตอาสาในการดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะให้กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ได้ป้องกันพื้นฐานก่อนจากนั้นก็ถ้า
พียงพอเราก็จะกระจายไปในชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับผมสืบเนื่องมาจากความขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะตอนนี้หลายๆคนก็ต้องลุกขึ้นมาป้องกันตนเองหน้ากากผ้าเนี่ยแหละคือหน้ากากทางเลือกและที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะหน้ากากถึงจะมีเพียงพอแล้วก็ส่งไปตามความช่วยเหลือความต้องการจริงๆมาถามคนที่อยู่ในโครงการบ้างดีกว่าค่ะอย่างเริ่มจากคุณพี่อัชราโพใช่ไหมคะค่ะคุณพี่เป็นอพม.ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการผลิตหน้ากากผ้าเลยเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรคะที่จริงตัวเองอะทำไว้ก่อนแล้วกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนแล้วพอดีกระทรวงมีการสอนพวกเราก็จับกลุ่มกันไปเรียนเพื่อจะไปต่อยอดและสอนที่อื่นต่อไปค่ะครับแต่ละวันเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเยอะไหมฮะหรือว่าได้ผลิตได้มากน้อยแค่ไหนฮะหลายท่านค่ะเอาที่ทุกคนสะดวกมาช่วยกันผลิตค่ะครับยากไหมคะในกระบวนการการทำวันนี้มีตัวอย่างหน้ากากมาให้เราดูหลายรูปแบบเลยอันไหนคือสิ่งที่เราทำจริงๆคะนี่คือผลงานของเราไม่ยากค่ะอันนี้ก็ไม่ยากอันไหนที่ทำบ่อยมากคะอันนี้ทำบ่อยเลยค่ะเพราะทำก่อนที่กระทรวงจะเปิดมีการสอนทำก่อนโดยเอาแบบจากของแบรนด์ตัวนึงค่ะมาเป็นแบบแล้วพอดีมาเรียนที่กระทรวงเราก็ได้แบบเพิ่มขึ้นเยอะมากหลายๆเลยค่ะก็คือเราจะดูแพทเทิร์นจะมีแพทเทิร์นของการแพทเทิร์นไปลอกมาที่อื่นก่อนมาเป็นแบบแล้วมาต่อยอดที่กระทรวงอีกแล้วก็คงจะไปต่อพรุ่งนี้ก็คงไปสอนต่อค่ะอ๋อไปสอนด้วยมีคนเรียกตอนนี้ก็เป็นครูของกศน.ด้วยของศาลค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอเราทำเป็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้แค่ทำแล้วผลิตให้คนอื่นอย่างเดียวเรายังเอาองค์ความรู้ของเราถ่ายทอดให้คนอื่นมาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกับเราด้วยปัจจุบันสอนไปได้เยอะไหมฮะเยอะค่ะหลายหน่วยงานแล้วค่ะที่เรียกไปสอนพอดีกระทรวงเปิดปั๊บมีแบบมากมายเลยแล้วก็มีผ้าหลากหลายนะครับมีคนมาบริจาคให้กระทรวงแล้วก็เห็นว่าแบบมันเยอะและผ้าหลายลายด้วยค่ะค่ะสวยจริงหลากหลายลายเลยนะคะมีทั้งแบบที่อันนี้คือเหมือนลักษณะโป่งๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีอันนี้เป็นวันนี้วันแรกค่ะวันแรกเลยที่สอนตัวนี้คนเรียนมากเลยนะท่านนะคะแบบไหนเป็นแบบที่ทางพม.แนะนำค่ะค่ะอันนี้คือแบบนี้และแบบวันแรกเลยค่ะง่ายสุดเลยคุณสมบัติจะดียังไงคะอันนี้นะคะเท่าที่รู้ว่าข้างในจะเป็นผ้าแต่ตอนนี้เราใช้ผ้าสองแบบก็ได้จะเป็นผ้าสาลูก็ได้หรือผ้าคัสตอมก็ได้ครับแต่อันนี้เราใช้ผ้าสีเดียวกันก็ได้ค่ะครับอย่างทางกระทรวงเองก็จะต้องไปศึกษาก่อนใช่ไหมฮะท่านรองปลัดฮะว่าแบบไหนมันจะกันได้จริงใช้ไม่ได้อะไรยังไงครับเราก็อย่างนี้คือเราก็มองที่คนทำสะดวกด้วยแล้วก็ไม่ได้พลิกรูปแบบตายตัวครับแต่ว่าแบบนี้ที่พี่บอกก็คือว่ามีความคล่องตัวสะดวกนะครับมีความซับซ้อนน้อยกว่าแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ยังก็ตามอันนี้คือเป็นหน้ากากผ้าที่สำหรับการป้องกันคือมีการป้องกันใกล้เคียงกันครับมาที่คุณยายบ้างฮะเป็นไงบ้างฮะได้ยินเรื่องของโควิด-19 ตกใจไหมฮะน่ากลัวค่ะน่ากลัวนะฮะแล้วตอนนี้เองที่เราอยู่เนี่ยเรามีการป้องกันเรื่องของการไม่ให้เราติดเชื้อยังไงบ้างฮะก็พยายามใส่หน้ากากเวลาในชีวิตประจำวันแล้วออกไปข้างนอกแล้วก็ล้างมืออะไรใส่หน้ากากด้วยหน้ากากเราทำเองหรือเปล่าฮะนี่อันนี้จะของที่ยายกลุ่มอาชีวะทำนะคะของยายทำอันไหนฮะคือยายอยู่ในบ้านบางแคมันมีแผนกอาชีวะบำบัดซึ่งปกติก็ทำอยู่แล้วพวกการฝีมือออกมาจำหน่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ทำหน้ากากใช่ไหมคะทำหน้ากากเพื่อจะเห็นว่าของคุณยายเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคือคุณครูเขาออกแบบอะค่ะคุณครูอาชีวะคือเป็นสองชั้นเพื่อที่จะสอดข้างในตรงกลางจะมีไส้ได้ด้วยแผ่นกรองนะคะแต่แล้วเราใช้เราก็ถอดทิ้งอันนั้นแล้วตอนนี้ก็ไปซักอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแผ่นกรองข้างในเอาแต่ละวันใช่ไหมคะไม่ธรรมดาแต่นี่ไม่ได้สอดมาครับแล้วคุณยายผลิตได้วันหนึ่งเยอะไหมทำวันหนึ่งกี่ชิ้นฮะคือทำกันหลายคนนะคะทีนี้แบบยายที่ทำอยู่อายุกันมากๆเดี๋ยววันนี้ก็มากันเนี่ยข้างหลังคือใส่เสื้อเหมือนยายเนี่ยจะถือกลุ่มเดียวกันนั่งข้างหลังค่ะข้างหลังข้างหลังก็บางทีก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมคะบางคนก็ยายประมาณก็10 ชิ้น 10บางวันก็ได้มากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือการอาชีวะมันจะมีชั่วโมงการทำงานใช่ไหม9 โมงถึง 11 โมงก็กลับไปทานข้าวละช่วงบ่ายโมงถึง3 โมงครึ่งประมาณนี้ก็กลับแล้วเพราะนั้นก็แต่ทุกคนก็ทำด้วยใจนะคะก็มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ช่วยเหลือสังคมเมื่อวันที่13เนี่ยกลุ่มที่มาเนี่ยยังมีอีกหลายท่านไม่ได้มาก็ได้ไปที่กระทรวงพม.เนี่ยที่ไปแนะนำไปสอนนะคะรู้สึกไงครับเวลาเราทำหน้ากากเสร็จแต่ละชิ้นเราเห็นมีคนเอาไปใช้แล้วเขาสามารถป้องกันเจ้าไวรัสร้ายแบบนี้ได้
ก็ดีใจอะค่ะเขาก็จะได้ไปเนาะบางคนไปทำที่วันนั้นที่ไปทำที่กระทรวงก็บางคนก็อาจจะเย็บเก่งบางคนอันยังเย็บไม่ค่อยได้บางคนเย็บไม่เป็นเลยแต่ถ้าคนเข้าเย็บเสร็จแล้วอะไรก็บางทีก็ช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยบางคนเย็บได้หลายอย่างเช่นก็บริจาคไว้ที่กระทรวงก็ส่วนนึงก็เอาไปใช้เองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ทำดีตั้งใจทำค่ะมาถามท่านรองปลัดสักนิดนึงดีกว่าในการดูแลของพม.จริงๆก็จะมีหลายคนที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดไปติดเชื้อขึ้นมาเปราะบางด้วยกลุ่มที่ดูแลเป็นกลุ่มที่เปราะบางอยู่แล้วแล้วยิ่งโควิด-19เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกด้วยเรามีการดูแลเพิ่มเติมเรื่องของโควิด-19ยังไงบ้างคะจริงครับก็ในส่วนของทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะที่ผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะมีการเตรียมตั้งแต่ตัวคุณตาคุณยายหรือว่าเด็กก็แล้วแต่เนี่ยเตรียมความพร้อมให้สร้างความตระหนักในการดูแลตนเองการทำความสะอาดล้างมืออะไรต่างๆครับส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีเรื่องของการทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้นะครับในการป้องกันและไปสื่อสารให้กับคุณตาคุณยายหรือกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องอาคารที่พักนะครับเรื่องของการวางเจลต่างๆนะครับสำหรับการดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มก็จะมีในสถานที่ต่างๆหรือสถานเคราะห์ก็จะมีผู้มาติดต่อเครือข่ายหรือผู้มาบริจาคเหล่านี้เราก็จะมีการวางกติกานะครับออกแนวทางที่จะให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยซึ่งกันและกันก็คือไม่เข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าไม่เข้าใกล้คุณตาคุณยายหรือเด็กมากเกินไปในระยะที่อยากทำกิจกรรมร่วมกันอย่างปลอดภัยครับครับผมนี่ก็เห็นเป็นภาพบางส่วนนะฮะที่เรานำมาให้เห็นเรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากขออภัยเป็นหน้ากากผ้าเป็นหน้ากากทางเลือกอย่างน้อยผลิตออกมาความต้องการหน้ากากอนามัยในท้องตลาดก็จะได้บรรเทาลงบ้างการราคงราคาต่างๆที่หาซื้อน่าจะได้ถูกลงบ้างนะฮะแต่ว่าจุดเด่นที่สำคัญก็คือว่าเครือข่ายที่มาร่วมผลิตไม่ได้มีแค่นี้ฮะมีทั้งจิตอาสามีทั้งสภาเด็กมีทั้งบรรดาผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ในรายการกับเราด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับพวกเขาช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับสักครู่ค่ะเพื่อที่จะทำให้การผลิตหน้ากากผ้านั้นสามารถที่จะผลิตออกมาได้จำนวนมากที่สุดนะฮะแน่นอนนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้คนน้อยๆหรือว่าคนใดคนหนึ่งได้จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่จะมาร่วมผลิตจำนวนมากนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับพี่ๆที่จะมาช่วยทำหน้ากากผ้าต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอพม.ตัวแทนจิตอาสาชุมชนรวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่มาร่วมผลิตหน้ากากขออนุญาตเริ่มกันที่รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคุณธีรศักดิ์เพ็งยิ้มนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์น้องก็ได้นะฮะ คุณธีรศักดิ์แล้วกันรู้สึกไงที่เราได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำหน้ากากผ้านี่ฮะก็รู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการที่ว่าเอารวมเพื่อนๆนะครับชักชวนเพื่อนๆครับมาทำกิจกรรมตรงนี้ครับเราเข้ามาร่วมในการผลิตหน้ากากผ้าได้ยังไงฮะก็เหมือนกับทางกระทรวงเองนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่มีจิตอาสานะครับเข้ามานะครับเชิญชวนประชาชนทั่วไปครับมาร่วมทำกิจกรรมนะครับทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางนะครับก็เลยเข้ามาร่วมครับแล้วรวมกลุ่มเพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมาร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าถ้าอย่างของส่วนกลางที่จัดไปก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ไปร่วมกันนะครับก็จะมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนมาประมาณรอบกรุงเทพและปริมณฑลนะครับประมาณ11จังหวัดนะครับเข้ามาร่วมที่กระทรวงของเมื่อวานแต่ของอย่างวันนี้ก็จะมีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็น้องๆนะครับมาเข้าร่วมด้วยครับก็จะมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆด้วยที่มาร่วมผลิตหน้ากากผ้ากับเราแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพที่สนใจก็เข้ามาร่วมด้วยครับไปที่ทางด้านของตัวแทนจิตอาสาชุมชนในกรุงเทพกันบ้างพี่วรวรรณนะฮะพม.ค่ะของพม.นะครับเป็นอพม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ค่ะครับทางอพม.เนี่ยมามีการจัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าชักชวนเพื่อนฝูงคนในพื้นที่มาทำหน้ากากผ้ากันยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็ทางกระทรวงก็บอกว่าให้มาช่วยกันนะคะทางทุกเขตละค่ะทุกหน่วยของทุกหน่วยงานของเขตต่างๆก็มาร่วมกันเพื่อจะได้มาไป
มาทำเสร็จแล้วก็ได้ไปสอนให้คนในชุมชนของทุกคนได้ทำค่ะครับคือนอกจากเราจะทำเองด้วยเราไปสอนคนอื่นด้วยใช่ค่ะแต่ละวันเรารวมพักพวกได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็แล้วแต่นะคะว่าถ้าใครว่างนี่ก็มากันส่วนมากมากันเยอะค่ะปกติว่างกันเยอะนะฮะมาหลายหลายคนอบอุ่นดีค่ะค่ะก็เลยช่วยกันค่ะนะคะไปช่วยกันค่ะตามเขตต่างๆก็ได้ไปพัฒนาได้ไปสอนให้คนทำว่าทำยังไงก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระที่เราจะต้องไปซื้อหน้ากากเพราะไม่มีขาดตลาดใช่ไหมคะก็ช่วยกันได้ค่ะทางกระทรวงค่ะแต่ละวันนี้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็วันก็ก็ได้ประมาณ 5-6 อันนะคะครับ 5-6 อันก็ถ้าใช้มือนะคะครับถ้าเย็บจักนี่จะได้มากเลยค่ะอ๋อมีทั้งเย็บจักมีทั้งมือด้วยค่ะใช้มือด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างฮะเวลาเราเห็นหน้ากากอนามัยของเราแต่ละอันเนี่ยสามารถที่จะมีคนนำไปใช้ภูมิใจค่ะครับดีใจใช่เราไปใช้เนี่ยล่ะมีความสุขค่ะเมื่อยไหมฮะเวลานั่งเย็บไม่ค่ะมีความสุขมากไม่เมื่อยสู้ตายนะฮะพี่ๆทางนี้ขออนุญาตส่งไมค์ให้ข้างๆนิดนึงฮะเป็นไงฮะได้ทำหน้ากากอนามัยเมื่อยไหมฮะไม่เมื่อยค่ะไม่เมื่อยสู้ไหวค่ะมันรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะทำแล้วก็รู้สึกว่าเพลินดีแล้วก็มันรู้สึกพอใจในการเหมือนกับเราได้ร่วมทำบุญทำกุศลกับเขาด้วยถือว่าหลายหลายคนก็ได้มาแบ่งปันนะครับเรื่องความรู้สึกที่ได้มาร่วมกันทำหน้ากากอนามัยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นไงฮะคุณตังกวาฮะโอ้ฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยขอบคุณคุณแจ็คนะคะที่เป็นตัวแทนของเราลงไปพูดคุยกับพี่ๆจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 ไปพร้อมๆกันทีนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านรองปลัดมาพูดสรุปในภาคนโยบายเห็นความเข้มแข็งดีๆแบบนี้นะคะในการสู้ภัยโควิด -19 วางแผนต่อยอดในระยะถัดไปไว้ยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วกระทรวงก็มีเป้าหมายนะครับท่านรัฐมนตรียังให้ความสำคัญที่จะทำต่อเนื่องเพราะว่าเราทราบว่าทิศทางของรัฐบาลมีเป้าหมายทั้ง50ล้านชิ้นเพราะฉะนั้นต้องสัพพะกำลังต้องร่วมมือกันหนึ่งในนั้นก็กระทรวงการมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะร่วมกับเครือข่ายในการทำตรงนี้เราก็มีแผนในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีทีมวันโฮมก็คือทีมพม.ทุกหน่วยที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับร่วมกันกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอพม.หรือว่าหน่วยงานที่เป็นผู้สูงอายุเครือข่ายทั้งหลายที่มาร่วมกันนะครับก็คิดว่าในการร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือตรงนั้นก็วันละเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 20,000 ชิ้นนะครับที่ให้เครือข่ายก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้ง2 ส่วนส่วนแรกก็คือภาคธุรกิจภาคที่มีสัพพะกำลังนะครับถ้าเชิญชวนท่านว่าถ้ามามีผ้าท่านบริจาคผ้าเข้ามานะครับที่จะให้มาเครือข่ายเราทำไปสนับสนุนหน้ากากผ้าหรือในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หน่วยงานของกระทรวงพม.ในทุกจังหวัดทุกหน่วยเลยนะครับครับสามารถติดต่อเข้ามาขอนะครับที่หน้ากากผ้าเพื่อเอาไปใช้ครับครับผมคืออย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าที่พม.มีศักยภาพเรามีเครือข่ายเรามีคนถ้าเกิดพี่ๆในแต่ละพื้นที่เองรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมเราอยากมีส่วนช่วยให้พี่ๆเหล่านี้ได้มาช่วยกันผลิตหน้ากากผ้ามีผ้าหรือว่าจะสามารถหาวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากผ้าก็สามารถมาบริจาคกันได้กับที่พม.ทั้งในส่วนกลางและก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับค่ะหรือจะมาร่วมแรงร่วมใจกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมาร่วมกันทำหน้ากากทางเลือกเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะโดยสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026956441และศูนย์ช่วยเหลือสังคมค่ะสายด่วนพม.นะคะหมายเลขโทรศัพท์1300ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะสำหรับที่อยู่ที่ในการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากได้ฟังโครงการดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมกับพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมในรายการของเรานะครับกราบขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับ 4:00 น.วันอาทิตย์สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ